สวัสดีครับหนูชื่อนางสาวศิลปภามาตนเดย์จากชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/12นะคะแผนการเรียนนิเทศศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์ค่ะครับวันนี้นะคะก็จะมาสัมภาษณ์ผู้กำกับนะคะว่าจากการที่มาช่วยกันดำเนินการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ค่ะผู้กำกับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะครับก็รู้สึกดีใจภูมิใจแทนน้องๆนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยนะครับที่ได้มาทำงานกับน้องๆแต่ก็เห็นน้องๆทุกคนตั้งใจมากเลยเห็นทีมงานทุกคนพยายามทุ่มเทเต็มที่ก็รู้สึกว่าชื่นใจนะชื่นใจแทนโรงเรียนแทนกลุ่มเยาวชนอะไรเงี้ยที่มีความตั้งใจจริงมีความพยายามอะไรเงี้ยครับแล้วก็สนุกขึ้นเรื่อยๆพอถ่ายตอนเช้าอาจจะเขาเรียกอะไรยังฝืดๆกันอยู่นิดนึงแต่พอทำงานไปเรื่อยๆก็เข้าขากันก็สนุกดีครับแล้วจากการถ่ายทำครั้งนี้ค่ะผ่านไปได้ราบรื่นดีมากไหมคะครับก็ดีครับทุกคนพอทุ่มเทเต็มที่นะครับแล้วก็พอพยายามกันอย่างเต็มที่อ่ะที่ว่าทุกอย่างมันก็ดูจากยากเป็นง่ายนะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆที่มาช่วยกันเป็นทีมงานอย่างเงี้ยค่ะผู้กำกับคิดว่าเขาทำงานดีมากไหมคะคือพี่ประทับใจนะว่าน้องๆแต่ละคนจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ไม่เคยถ่ายหนังแบบมืออาชีพกันจริงๆหรอกแต่ว่าพอพี่พยายามจะมาช่วยแนะช่วยบอกช่วยเตรียมกับเขาเอ้ยต้องทำแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยพี่ว่าทุกคนก็พยายามกันอย่างเต็มที่เลยอาจจะขัดเขินบ้างในช่วงแรกอะไรเงี้ยต้องมาสั่งกล้องสั่งเทคสั่งแอคชั่นเหมือนการทำหนังจริงๆอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับแล้วก็ตากล้องอะไรต่างๆทุกคนแบบว่าตอนแรกก็เกรงนะแต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆพี่ว่าเขาก็เรียนรู้มากขึ้นแล้วก็พยายามแล้วก็สนุกอย่างบอกได้เลยว่าสนุกพี่เชื่อว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้นะครับทุกคนมีแววมากว่าในอนาคตจะโตไปเป็นคนทำหนังได้เลยอ่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับวันนี้ทำหน้าที่อะไรครับเป็นนักแสดงนำค่ะแล้วบทเป็นอินเตอร์ค่ะแล้วเป็นนักแสดงก็รู้สึกว่าได้เปิดโลกเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอะค่ะแบบว่าก็ได้มาเรียนรู้งานต่างๆจากพี่ๆเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้ร่วมงานกับผู้กำกับที่เป็นฝีมือของไทย GDH โอ้ก็รู้สึกว่าดีใจมากที่แบบว่าได้มาทำงานกับเขาเพราะว่าจะพูดยังไงดีก็แบบรู้สึกว่าเราได้เห็นขั้นตอนการทำงานที่มันแบบว่าซีเรียสแบบว่าจริงจังอะไรเงี้ยได้เห็นแบบเรียนรู้กับพี่ๆเขาได้เยอะอะไรเงี้ยค่ะแนะนำตัวเลยค่ะค่ะชื่อผิงพิมิก้ากนจนาพันธ์ค่ะเป็นใครในโครงการนี้ในโปรเจกต์นี้ค่ะเป็นผู้กำกับค่ะแล้วก็ถ้าตามตรงก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเอาจริงๆการเข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่แรกก็คือหวังจะได้ประสบการณ์แล้วก็ไม่คาดคิดเลยว่าเราจะสามารถชนะมาได้แล้วก็ได้ร่วมงานขนาดนี้แล้วก็การที่มาได้ร่วมงานก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่เลยในชีวิตครั้งหนึ่งว่าเคยได้มาร่วมงานกับคนที่มีประสบการณ์มากขนาดนี้นะคะทั้งถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าในสายการเรียนหรือว่าสายอาชีพนี้ก็ตามแต่ว่าการที่ได้อยู่ร่วมกับได้ทำงานร่วมกับคนที่มีความสามารถเยอะขนาดนี้ก็เป็นอะไรที่คุ้มแล้วค่ะถ้าย้อนกลับไปได้ตัวเองจะทำการทำค่ะ เพราะว่าก็เข้าร่วมตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะแล้วก็
ผิดพลาดมานิดหน่อยแล้วก็โครงการนี้พอครูเมอัญชิสาส่งข่าวมาว่ามีโครงการนี้อีกรอบแล้วก็กับทีมเก่าก็เห็นยังไม่มีใครตอบก็เลยรีบตอบไปก่อนเลยแล้วก็ถึงยังไม่มีใครในทีมเก่าที่จะมาร่วมก็ผิงก็เลยขอมาทำเองซะเลยแล้วก็หาเพื่อนทีมใหม่ๆเพราะว่าบางทีการที่ผิงได้รับมอบโอกาสมาจากคุณครูและสามารถส่งต่อให้ใครก็ตามที่สนใจแต่ว่าคุณอาจจะไม่มีคอนเนคชั่นที่มากพอแต่ว่าผิงสามารถที่จะดึงเขามาทำงานร่วมด้วยได้ก็จะทำให้เพื่อนน่ะมีประสบการณ์มากขึ้นเป็นการแชร์โอกาสมากกว่าค่ะคิดว่าโอกาสเนี้ยถ้าได้รับในเขาเรียกว่าอะไรสามารถที่จะสามารถแชร์ให้คนอื่นได้ก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนได้รับร่วมรับประสบการณ์เหมือนกันค่ะอยากให้ฝากผลงานชิ้นนี้หน่อยค่ะก็ฝากด้วยนะคะ SOS Sting of Sweet ช่วยด้วยผมมีกลิ่นนะคะทางช่องไทย PBS ประมาณปลายเดือนมกราคมนี้ค่ะจากพวกเราทีมวชิรธรรมสาธิตไซส์คอทีมค่ะ